Facebook เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return พาร์ท 2ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความเป็นการร้องเรียนจากผู้บริโภคโดยระบุว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานร้านเจ้าหนึ่งณตลาดอัยรามีสาขาอีกร้านที่ตลาดไทยเขาขายผลไม้ให้กับแม่ค้ารายย่อยแบบนี้ปกติหรือไม่ปกติสื่อสังคมและพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบหน่อยอยากขอความช่วยเหลือข้อตกลงในการซื้อคือเหมา44ลังหนูถามเขาว่ามันเสียไหมเขาบอกว่าไม่เสียคัดตัวเสียออกหมดแล้วไปซื้อของเวลาตีสี่ขับรถจากขอนแก่นไปตลาดอัยราตกลงซื้อเสร็จขึ้นของขับรถกลับขอนแก่นมาถึงบ้านทำวิดีโอเช็คสินค้ากับดอนยัดไส้มาโทรไปคุยกับเจ้าของร้านบ่ายเบี่ยงและด่าเรากลับแล้วหนูมองไปเห็นตัวที่แห้งหนูเลยบอกว่าไม่เอาได้ไหมเขาเลยบอกว่ามีแค่ลังสองลังหนูก็คิดว่าแค่นี้คัดออกได้แต่พอมาถึงบ้านทำคลิปเสียเป็น10ลังวันนี้หนูจะไปตลาดอัยราเพื่อไปร้องเรียนตอนนี้หนูกำลังทำป้ายไวนิลคนเจอมาเยอะมากเขาทักมาบอกก็เอามาให้ค่ะเขาบอกว่าเขาคัดไว้ตัวที่เสียส่วนตัวดีอันนี้คือคัดออกได้ค่ะซื้อมันตันหนึ่งตัวที่เสียมีแค่นี้แล้วก็บนรถอีกนิดนึงค่ะบนรถอยู่ประมาณลังนึงค่ะลังเท่านี้